วันนี้เรามีท่านผู้มีเกียรติโอ้ยอยู่บนนี้นี่ผมเป็นฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่ในหมู่ของประเทศไทยเนี่ยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้รับต่อสถาบันนะครับได้เป็นการทราบเราเดียวกันว่าทำไมสมาคมนี้ถึงกลับมาเริ่มผมท่านเลขาท่านอุปนายกนะครับแล้วก็กรรมการรองน้องชายมาขอความนะครับปีนี้ปีที่แล้วไม่รู้สึกงานที่เห็นในวีดีทัศน์นะคะแล้วก็งานสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของงานสมอบนะคะเป็นกิจกรรมพิเศษในงานแข่งขันรักบี้ครับเผยแพร่สิ่งต่างๆที่เราจะทำกิจกรรมนี้ให้ประชาชนทราบนะครับแล้วก็ทีวีดิจิตอลวิดีโอนะครับตามหน่วยงานต่างๆรอที่อย่างเดียวได้บุญด้วยครับถือว่าเป็นการทบทวนรักบี้ของเราเข้ามาชมการแข่งขันนะครับทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นนะครับโดยวัตถุประสงค์เราเนี่ยที่มาแข่งแล้วก็เรามาช่วยสนับสนุนครับเอาแล้วปีนี้น่าจะสรุปกว่านี้แล้วครับทางกาชาดเองก็ปีนี้ก็จะปรับให้เข้ากับเงินทุนภัยพิบัตินะปีที่แล้วเป็นการบำรุงสภากาชาดไทยปีนี้เราก็ทำให้มีเป็นเรื่องของกองทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ยังไงก็เรามีแอปพลิเคชัน Donation Hub ซึ่งประชาชนสามารถที่จะแอดเข้าไปในโทรศัพท์ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถที่จะบริจาคได้โดยตรงนะครับแล้วก็การบริจาคนี้ก็สามารถที่จะหักภาษีได้2เท่านะครับและเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้นะคะงานที่2ก็คืองานโดยเรามีการแบ่งประเภทของกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งเกิดจะจัดลดศูนย์บรรเทาทุกข์นะครับก็เรียกเราได้ประชุมร่วมกันหลายครั้งนะครับเราต้องหาเพิ่มอีกนะครับอีกครึ่งนึง